ขณะเดียวกันก็ทำให้ในส่วนของพื้นที่อุทยานที่เป็นธรรมชาติต่างๆในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เนี่ยก็ฟื้นฟูมากขึ้นการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นสวยงามด้วยค่ะหลายๆคนก็เริ่มที่จะออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะทะเลยิ่งช่วงนี้เนี่ยในช่วงของมีนาเมษาเนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนหลายๆคนก็เลือกที่จะไปท่องเที่ยวทางทะเลแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าใกล้ในส่วนของมรสุมทางภาคใต้เนี่ยทางเกาะต่างๆเขาก็เริ่มดูแลในเรื่องของอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายจังหวัดตรังเตรียมที่จะปิด4เกาะคือต้องบอกว่าปิดแล้วเป็นคำสั่งกำหนดการข้อกำหนดมาเลยว่าปิด4เกาะนะคะ4แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลให้ธรรมชาติได้พักฟื้นแต่ว่าในส่วนของถ้ำมรกตที่เกาะมุกค่ะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์นะคะจะปิดเพียงแค่1เดือนเท่านั้นก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวต่อกันได้อย่างที่เห็นนะคะที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเลค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึง30กันยายนของทุกปีนะคะให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทางนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมสามารถฟื้นฟูสภาพนะคะตามธรรมชาติได้ด้วยตนเองเป็นเวลาประมาณ4เดือนอีกทั้งค่ะช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงของฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลโดยทางอุทยานค่ะได้กำหนดเปิดการท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2565นายผลิตนราสริตกุลค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเผยด้วยนะคะว่าการเปิดการประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ประกอบไปด้วยเกาะมุกเกาะกระดานเกาะแหวนและเกาะเชือกค่ะในส่วนของถ้ำมรกตที่อยู่ในเกาะมุกนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดตรังปิดเพียง1เดือนเท่านั้นคือวันที่1ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2565เพื่อให้นักท่องเที่ยวค่ะสามารถท่องเที่ยวทางทะเลได้เพียงที่เดียวและก็ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจนะคะในการท่องเที่ยวให้รับทราบมาอย่างต่อเนื่องโดยจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเฝ้าระวังควบคุมแล้วก็ลาดตระเวนไม่ให้มีการนำเรือออกไปเที่ยวทางทะเลโดยเด็ดขาดหากพบเห็นนะคะจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะช่วงมรสุมอย่างนี้นะคะก็ปิดหมู่เกาะต่างๆเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพิ่มความสวยงามมากขึ้นในช่วงไฮซีซั่นก็จะได้มาท่องเที่ยวกันต่อนะคะ